วันชัยเผยวันที่18สิงหาคมฤกษ์ดีตั้งนายกรัฐมนตรีย้ำหนุนพรรคเสียงข้างมากวันชัยเผยฤกษ์โหวตนายกรัฐมนตรีรอบใหม่18สิงหาดีสุดเหตุเป็นวันพลังอำนาจก้าวข้ามขัดแย้งส่วน22สิงหาเป็นวันมหาเสน่ห์สร้างความรักและความปรองดองสมานฉันท์นะก้าวไกลไม่ควรส่งพิธาแข่งอย่างไรก็แพ้ย้ำสว.พร้อมหนุนพรรคที่รวมเสียงข้างมากได้แม้ไม่มีพรรคสองลุงเมื่อวันที่13สิงหาคมนายวันชัยสอนสิริสว.ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าสว.จะลงมติสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเพราะถือว่าเป็นฝั่งที่สามารถรวมเสียงข้างมากในสภาได้อย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าการแสดงท่าทีนั้นไม่เกี่ยวข้องต่อกรณีที่พรรคพลังประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติแสดงท่าทีสนับสนุนเพราะสว.ยืนยันมาตั้งแต่ต้นว่าหากไม่มีพรรคก้าวไกลไม่มีประเด็นแก้ไขมาตรา112และพรรคไหนรวมเสียงข้างมากได้พร้อมจะสนับสนุนแม้จะมีหรือไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติหรือพรรคพลังประชารัฐก็ตามทั้งนี้เพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาหรืออุปสรรคของการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อพรรคเพื่อไทยประกาศออกมาสว.มีความพร้อมและเมื่อบอกว่ามีสองลุงอีกถือเป็นฝีมือของพรรคเพื่อไทยที่สามารถหาความมั่นใจในเสียงสนับสนุนได้ดังนั้นแม้จะมีพรรคสองลุงหรือไม่มีสว.พร้อมจะโหวตให้นายวันชัยกล่าวเมื่อถามว่าการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญกรณีคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินในวันที่16สิงหาคมจะเป็นตัวแปรหรือไม่นายวันชัยกล่าวว่าเชื่อว่าไม่เป็นประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคเพราะมองว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาในสองแนวทางคือรับและไม่รับเท่านั้นโดยไม่มีคำสั่งให้ทุเลาหรือหยุดเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นการโหวตเลือกจะเดินหน้าต่อได้ต่อข้อถามว่ามองอย่างไรหากการโหวตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแข่งกับพรรคเพื่อไทยนายวันชัยกล่าวว่าแม้จะเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้รัฐสภาโหวตเชื่อว่าจะไม่มีใครโหวตให้เสนอมาก็จะแพ้ดังนั้นจะเสนอก็ไม่เป็นประโยชน์แม้จะเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ก็ได้อย่างไรก็ตามชื่อของนายพิธานั้นมติของรัฐสภาที่ชัดว่าไม่สามารถเสนอซ้ำได้ส่วนที่มีการมองว่าตามข้อบังคับข้อ41ระบุข้อยกเว้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นตนเชื่อว่าพรรคก้าวไกลรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำเมื่อถามว่าวันโหวตนายกรัฐมนตรีต้องพิจารณายติที่ขอให้ทบทวนมติรัฐสภาวันที่19กรกฎาคมที่พรรคก้าวไกลเสนอก่อนหรือไม่นายวันชัยกล่าวโดยเชื่อว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาคงหารือฝ่ายกฎหมายอย่างรอบคอบและมีคำตอบที่ชัดเจนถึงเหตุผลที่เลื่อนการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่4สิงหาคมและเชื่อว่าจะเป็นข้อยุติในที่ประชุมเมื่อถามถึงฤกษ์ดีที่สุดสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3ระหว่างวันที่18สิงหาคมกับวันที่22สิงหาคมนายวันชัยกล่าวว่าทั้งสองวันถือเป็นวันดีทั้งสิ้นแต่วันที่18สิงหาคมถือว่าเป็นพลังแห่งอำนาจที่สยบราหูมีอำนาจและขจัดความชั่วร้ายต่างๆให้หายสิ้นไปได้ถือเป็นวันที่ก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่การแก้ปัญหาให้ประเทศส่วนตัวมองว่ามีแนวโน้มโหวตวันที่18สิงหาคมนี้เพราะประเมินจากความพร้อมและทุกอย่างเจรจาลงตัวอีกทั้งหากโหวตได้เร็วจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายพรรคการเมืองจะสงบและได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยเร็วส่วนวันที่22สิงหาคมถือเป็นวันมหาเสน่ห์มีมนต์ขลังสร้างความรักและความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นได้เริ่มเข้าขาท
ทัศน์ดาวออกโรงชมมือเซตรุ่นน้องหลังโชว์ฟอร์มเยี่ยมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเจ้าภาพล่าสุดเมื่อวันที่12สิงหาคม66เป็นการแข่งขันวันที่2ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-23 25-20 และ 25-16 สาวไทยเก็บชัยชนะ2นัดรวดล่าสุดแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งบอลเรียววอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดเผยว่าเกมนี้คิดว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกนิดหนึ่งเซตแรกเรื่องระบบทีมเทคนิคและทักษะการบล็อกยังไม่เข้าที่แต่เซต2และเซต3เริ่มดีขึ้นทุกคนเริ่มปรับตัวได้ผู้สื่อข่าวถามถึงผู้เล่นใหม่อย่างยูฟ่าดลพรสิงโพมือเซตที่ต้องประสานกันบ่อยครั้งทัศน์ดาวกล่าวว่าสำหรับหนูน้องกล้าจ่ายและกล้าเล่นและมีความมั่นใจแต่ก็พยายามช่วยไม่ให้น้องกดดันตัวเองพยายามไปหายลังใจด้านแบมจิดาภานาหัวน้องตัวรับอิสระทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสำหรับหนูคิดว่าเกมรับกับเกมบล็อกยังไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่ยังไม่ได้ตามที่เราศึกษามาก็ต้องแก้กันต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะการแข่งขันในนามทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกและคนดูเยอะแบบนี้ทำให้หนูตื่นเต้นนิดนึงสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเวียดนามที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่13สิงหาคม66เวลา18นาฬิกาควรนิดหวานหน่อยนฤบดินทร์โพสต์ถึงน้องอีฟฉลองวันครบรอบ 7Y3M ภาพถือเป็นคู่รักที่คบหาดูใจกันมาหลายปีสำหรับต้นนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมกัปตันทีมคนเก่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและน้องอีฟแฟนสาวสุดน่ารักล่าสุดเจ้าต้นได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมแดนนี่13ตันที่มีผู้ติดตามกว่า1ล้านคนของตัวเองด้วยภาพคู่นั่งชิลสบายสบายฉลองวันครบรอบการคบกันในฐานะคนรู้ใจ7ปี3เดือนพร้อมแคปชั่นประกอบว่าหวานไหมล่ะตาอ่ะ ANV7Y3MMBHWTEET แน่นอนโพสต์นี้ได้รับการกดหัวใจและคอมเมนต์จากแฟนคลับล้นหลามเช่นเคยซึ่งเจ้าต้นวัย29ปีและน้องอีฟเปิดตัวคบหากันผ่านโซเชียลมีเดียตั้งแต่ปี2016ถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนคลับจับตามองและลุ้นให้มีข่าวดีมากที่สุดคู่หนึ่งของวงการฟุตบอลไทย